สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่มีบางท่านได้รีเควสต์กันเข้ามานั่นก็คือความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวต่างชาติหลังจากที่ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ไทยแลนด์5ได้เป็นครั้งแรกโดยคอมเมนต์ที่ผมได้เรียบเรียงมาฝากกันในวันนี้จะเป็นมุมมองของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียที่พวกเขานั้นคลั่งไคล้และก็รู้จักนักฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างดีซึ่งพวกเขาจะมีความคิดเห็นต่อการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของทีมชาติไทยของเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันดูเลยครับโดยชาวอินโดท่านแรกได้มากล่าวถึงไทยที่อาจจะมีโอกาสได้พบกันในศึกชิงแชมป์อาเซียนในเดือนหน้าว่าไทยนี่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากส่วนท่านต่อมาก็ได้มีมุมมองว่าไทยเนี่ยระดับแตกต่างกันเลยนะกับอินโดนีเซียส่วนท่านถัดมานั้นได้มองว่าไทยสามารถสร้างความได้เปรียบได้เสมอยามที่คู่แข่งขันต้องเล่นแบบ power play ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงการคว้าแชมป์ของไทยในครั้งนี้ครับว่าใช่สิก็คู่แข่งขันมันคืออังกฤษมาเลเซียแล้วก็อุซเบนี่ลองเชิญทีมอย่างอิหร่านบราซิลแล้วก็สเปนมาสิส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าไทยแลนด์นั้นดีขึ้นเรื่อยๆและทีมอื่นๆก็ไม่ใช่คู่แข่งขันของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาคือระดับโลกไปแล้วส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวสั้นๆว่าไทยคือราชาแห่งอาเซียนส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันชัดเจนว่าในศึก AFF 2018มันก็จะเป็นของไทยอย่างนี้ส่วนท่านถัดมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าเป็นเพราะว่าไทยเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างๆบ่อยพวกเขาจึงได้พบกับคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมและก็หลากหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอินโดนีเซียของเราจะสามารถก้าวตามไทยได้ซึ่งก้าวแรกนั้นก็คือศึกชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียก็ได้มากล่าวเชิงประชดประชันครับว่าส่วนอินโดนีเซียนั้นแค่ได้อุ่นเครื่องกับทีมสโมสรในประเทศก็เพียงพอแล้วส่วนท่านถัดมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มากล่าวว่าไทยนั้นอยู่ในระดับโลกในศึกชิงแชมป์อาเซียนดูแล้วพวกเขาก็น่าจะเป็นแชมเปี้ยนแบบนี้อีกส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าชาติในอาเซียนเนี่ยคงไม่มีใครที่สามารถต่อกรกับไทยได้แล้วล่ะซึ่งก็เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาที่ได้มากล่าวคล้ายๆกันครับว่าทีมจากอาเซียนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอีกต่อไปแล้วแต่เราก็รอดูทีมชาติอินโดนีเซียเพราะว่าเราอาจจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์กับไทยได้ในถ้วย AFF ในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าแต่ว่าในระดับเอเชียไทยเองก็เคยแพ้ให้กับอิหร่านถึง9-1เลยนะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็ได้มีท่านถัดมาที่ได้มาโต้แย้งครับว่าแล้วพวกเขาโดนถล่มแบบนั้นทุกครั้งหรือเปล่าไทยเองก็เคยเอาชนะอิหร่านได้เช่นกันนะส่วนท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์ว่าสุภวุฒิและก็กฤษดาไม่ได้เล่นในรายการนี้ถ้าพวกเขามาประสานงานกับอุสมานมันจะเป็นอย่างไรส่วนท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์ว่าผมคิดว่าหนึ่งเดียวที่จะสามารถเอาชนะไทยได้คือทีมชาติอินโดนีเซียส่วนท่านถัดมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าในรายการนี้เนี่ยมาเลเซียนั้นเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะส่วนไทยนี่ก็แข็งแกร่งและก็เหนือระดับอาเซียนอย่างแน่นอนส่วนท่านถัดมานี่ได้มากล่าวถึงการพัฒนาของทีมฟุตซอลไทยเราครับว่าไทยเนี่ยมีการเติบโตที่รวดเร็วอย่างยิ่งเลยส่วนชาวอินโดท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นครับว่าอินโดนีเซียพร้อมแล้วที่จะเซอร์ไพรส์คู่แข่งใน AFF ในขณะที่ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าอินโดนีเซียเองก็เคยชนะไทยมาแล้วนะซึ่งแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกครับว่าเมื่อ SEA Games 2017เราเอาชนะไทยได้4-2ส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงมุมมองถึงความสำเร็จและการเติบโตของฟุตซอลไทยเราว่าคนไทยเขาเป็นมืออาชีพซึ่งแตกต่างจากชาวอินโดนีเซียส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงการเตรียมทีมก่อนศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนของทีมชาติไทยของเราว่าการเตรียมทีมของไทยมันยอดเยี่ยมเลยพวกเขาได้ทดลองกับทีมแกร่งๆอย่างต่อเนื่อง
่วนชาวอินโดท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่ไทยจะสามารถเอาชนะได้เสมอสำหรับทัวร์นาเมนต์ในเอเชียเพราะว่าพวกเขาได้เคยพบกับคู่แข่งมาแล้วทั้งจากยุโรปและก็อเมริกาแล้วอินโดนีเซียของเราล่ะเมื่อไหร่จะเป็นแบบนั้นคู่แข่งของเรามีแต่สโมสรในประเทศซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตซอลท่านถัดมาก็ได้มาตัดพ้อครับว่าเมื่อไรนะที่เราจะสามารถเทียบเท่ากับไทยได้ส่วนความคิดเห็นต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าไทยคือยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตซอลแห่งเอเชียถ้าผมจำไม่ผิดพวกเขาอยู่ถึงอันดับที่3ในเอเชียเลยในขณะที่เรานั้นอยู่ในอันดับที่9มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแค่ดูจากสเตเดียมไทยก็มีคลาสกว่าเราแล้วดังนั้นฟุตซอลของไทยมันจึงมีแต่พัฒนาโอเคครับนั่นก็เป็นควันหลงจากศึก Thailand 5ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ตามคำเรียกร้องแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ